เคคราวนี้ยังมีการทดสอบอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะที่เป็นพื้นฐานก็คือเราอยากทดสอบการโยน exception นะจำ exception ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของ bank account นะมาดู bank account นิดนึงอันนี้ตัวอย่างเดิมๆนะคะเราก็จะใช้มันบ่อยๆอาจารย์มี methodwithdraw นะคะจะ withdraw เนี่ยมันจะมีการโยน exception ที่ชื่อว่า insufficient fund exception คือถ้า balance ของเรามันน้อยกว่า amount หมายความว่าคุณมีแค่100อะค่ะ balance 100แต่คุณอยากจะถอนตั้ง500บาทคุณไม่ควรที่จะถอนได้ถูกไหมคุณก็จะต้องโยน exception แจ้งผู้เรียกเมธอดนี้นะคะถ้าน้อยกว่าจริงนะคะเงินน้อยกว่าที่จะถอนเนี่ยมันก็จะโยน exception ไปนะคะแล้วมันก็จะไม่หักเงินออกแต่ถ้าเกิดแบบทุกอย่างเป็นไปถูกต้องมันก็จะหักเงินออกให้แล้วตรงนี้มันก็จะมี2กรณีถูกไหมกรณีที่คุณถอนมากกว่าบาลานซ์หรือน้อยกว่าบาลานซ์นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนเทสกันว่า class bank account test นะคะ void ตอนนี้เราอยากจะ test withdraw less than balance นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะทำงานได้ถูกต้องนะคะนี้เราก็สร้าง bank account ขึ้นมาอันนึง bank account เท่ากับ newแบงค์แอคเคาท์มีอยู่100นะคะอยากจะถอน account.withdraw นะสมถอนแค่20บาทตรงนี้เนื่องจากมันจะมีการโยน exception นะคะคุณก็จะทำเหมือนเดิมก็คือคุณก็คงจะต้องแบบตอนนี้เราสามารถที่จะแอดเจ้า method signature ไปได้นี่ตรงนี้จะเห็นว่าเจ้า withdraw เนี่ยเหมือนคืนค่าเป็น void ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องไปทดสอบ attribute ข้างในของมันนะคะคุณก็ต้องมา search equal แล้วก็100หักไป20ได้80นะคะแล้วก็เอาผลก็คือเจ้า account get balance อันนี้ก็คือผลจากการ assert equal ผลจากการ withdraw นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมี2กรณีถูกไหมอันนี้กรณีแรกtest case แรกก็คือมัน less than balance คราวนี้มาดูกรณีที่2 void withdraw more than balance ตัวนี้จริงๆก็คล้ายๆกันเดี๋ยวก็ตรงนี้มาหนึ่งค่ะคราวนี้แต่ตรงนี้เราจะถอนละวาดไปเลยนะคะทำยังไงคราวนี้เวลาที่เราจะทดสอบการโยน exception ตอนนี้ก็คือมันทำงานถูกต้องเมื่อไม่มีการโยนนะคะเดี๋ยวลองรันดูก่อนก็ได้คอมเมนต์อันก่อนเขียนมาหลายร้อยรอบตอนนี้ถูกต้องแน่นอนนะคะคราวนี้เราจะมาดูอีกกรณีหนึ่งอีก test case หนึ่งนะคะว่าถ้านะ withdraw แบบนี้มันต้องมี exceptionนี่ทำยังไงสิ่งที่เราทำก็คือก็จะต้องลอง withdraw ให้มันเกิด exception คนนี้เวลาที่เราจะทดสอบการโยน exception มันจะมี format การเขียนนิดนึงอะค่ะก็คือมันจะไม่ใช่เราจะไม่ใช้ assert equal ละเราจะใช้ assert throw อะค่ะ assert throw นะ assert throw นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเราต้องระบุด้วยว่าเวลามันโยนเราอยากจะให้มันโยน exception อะไรนั่นก็คือเจ้านี่ copy มาใส่นะคะแล้วก็ dot class ให้รู้ว่ามันจะโยน class นี้นะ exception class นี้นะคะเดี๋ยวขอนิดนึง import มาก่อน exception dot throw นะคะตะกี้ให้ดูนิดนึงเราใช้อันที่เหมือนกับ assert equal นะเป็น assertion dot assert throwคราวนี้พารามิเตอร์ที่2เนี่ยอาจจะงงนิดนึงก็คือสิ่งที่เราทำเราจะต้องทำเป็นมันจะมีฟอร์แมตทำแบบนี้ว่าเครื่องหมายเปิดปิดนะคะแล้วก็คล้ายๆเครื่องหมายลูกศร
แล้วเราก็จะใส่โค้ดที่มันอาจจะทำให้เกิด exception เนี่ยเข้าไปนะคะนะหลังจากนั้นเราก็จะปิดพารามิวงเล็บนะคะแล้วก็ใส่นี่เรียบร้อยนะคะการทำแบบนี้ก็คือเราจะให้โปรแกรมมันเรียกmethod withdraw แล้วเราจะดูว่าโปรแกรมเนี้ยที่เราให้มันเรียกเนี่ยมันจะโยน exception นี้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะลองรันดูตอนนี้สังเกตนิดนึงก็คือมันมีการโยน exception ถูกไหมเดี๋ยวเราลองเอาเพื่อให้เรารู้ก็คือเดี๋ยวเราลองไม่ต้อง assert true นะลองให้มันโยน exception ตรงนี้มาเลยแล้วกันนะคะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตรงนี้ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนจะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ assert true อะค่ะจะ withdraw มันจะโยน insufficient fund exception แล้วก็ให้ error แบบนี้นะคะแต่พอเราใช้ assert true เนี่ยมันจะไม่มี error แดงๆละมันก็หมายถึงการโยน exception เนี่ยนะการโยน exception นะคะมันคือผลที่ถูกต้องเป็นผลที่เราต้องการลองรันอีกรอบนึงอันนี้ถูกต้องนะคะอย่างตรงนี้นี่เราอาจจะตอนที่เราเขียนชื่อแมทต่อเราอาจจะต่อไปด้วยว่าเจ้าเนี่ยเราอยากจะให้มัน throw exception นะคะจะได้ชัดเจนว่าผลมันต้อง throw exception นะแล้วก็อันนี้อาจจะเติมก็คือเอาอันนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าเราอยากจะทดสอบละเอียดนะคะเราก็สามารถที่จะปรับให้เจ้า assert ตรงนี้เนี่ยให้มันตรวจสอบ message ด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างเป็น test case อีกอันนึงก็แล้วกันนะคะนี้ก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะได้เปรียบเทียบกัน throw exception detail นะคะ with message ก็แล้วกัน with messageคราวนี้ message ที่เราอยากจะทดสอบคือเราอยากจะดูว่าเวลาตัว exception มันโยนนะคะเราได้ exception ที่เป็น message นี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียก get message มาเปรียบเทียบกันคราวนี้เราอยากจะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเก็บ exception เอาไว้นะคะกระบวนการเก็บ exception เอาไว้ก็คือเราสามารถที่จะเติมคำว่า travel เป็น super class ของ exception ถูกไหมเติมเป็น exception นะคะเป็น exception ที่มันได้มาเติมไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็จะได้รู้ว่าเวลามัน throw exception มันคือ exception ตัวไหนเก็บ object เอาไว้นะคะเก็บไว้แล้วนะถ้าเก็บไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ assert equal เหมือนทั่วไปอะค่ะ assert equalนะคะแล้วก็เราอยากจะทดสอบว่าเจ้า e.getMessage น่ะ exception getMessage มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการไหมสิ่งที่เราต้องการก็คือเป็นแบบนี้นะคะ amount must be less than balance อันนี้มันคือ expected เพราะฉัน expected มันอยู่ข้างหน้าก็เป็นแบบนี้แล้วตรงนี้เราจะมี assert 2 อันนี้ assert ว่า throw เนี่ยมันโยน exception จริงไหมแล้วก็มี assert อีกอันนึงที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะมาดูว่าเจ้า exception ที่ถูกโยนออกมาเนี่ยมี message ตรงตามที่เราต้องการไหมนะคะลองรันอีกรอบหนึ่งผ่านทั้ง3อันก็คืออันที่เป็น with message นะคะมันก็ทำงานถูกต้องอันนี้เป็นตัวอย่างการรันที่ดีเลยสังเกตตรงนี้นิดนึงก็คือมาดูเมธอดอาจารย์สร้าง3เมธอดถูกไหม test method มี withdraw less than balance แล้วก็ more than balance throw exception กับ more balance throw exception with message แต่ลองมาดูผลการรันนิดนึงเฮ้ยมาเรียงไม่เหมือนกันเจ้า J unit เนี่ยเวลาเขาทำงานนะคะเขาจะแยก run test แต่ละ testอาจจะดูเหมือนว่า3เมธอดนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบเหมือน3เมธอดอยู่ใน1คลาสมันอาจจะรันจากบนลงล่างหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเจ้า J unit เนี่ยมันรัน3
เทสนี้แยกกันเลยแล้วก็ไม่เป็นลำดับด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าอันไหนมันมาก่อนมาหลังนะคะแล้วตอนนี้สำคัญมากก็คือคุณไม่ควรที่จะเอาเทสที่2เนี่ยไปขึ้นอยู่กับเทสที่1เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะไปเรียกแบบนี้นะไม่ควรที่จะไปเรียกประมาณว่าเอา withdrawal less แต่บาลานซ์ตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเหมือนเทสที่2คุณไปเรียกเทสเคสนึงอันนี้ไม่ควรเพราะมันควรจะต้องรันแยกกันนะคะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมของ JUnit นะคะเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราก็จะมาเรียนคอนเซปต์เกี่ยวกับการเซตอัพ